จดหมายเหตุกรุงศรีวันนี้เราเดินทางมายังวัดธรรมจักรเสมารามอำเภอสูงเนินเพื่อมาเที่ยวชมหลักฐานสำคัญที่ช่วยบอกเล่าอดีตของเมืองโคราชครับหลักฐานที่ว่านั้นก็คือพระนอนก่อด้วยหินทรายแดงองค์ใหญ่นอนตะแคงแบบปางไสยญาติมีพระหัตถ์หนุนรองพระเศียรครับจากข้อมูลทางโบราณคดีบอกไว้ว่าพระนอนองค์นี้ยาว 13.3 เมตรเป็นศิลปะทวารวดีผสมกับศิลปะพื้นบ้านอายุ 1,300 ปีครับจึงเป็นพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีมาตั้งแต่บริเวณนี้ยังเป็นเมืองเสมาโบราณเป็นพระโบราณที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธามาอย่างยาวนานครับและถ้าอยากเห็นหลักฐานเก่าชิ้นอื่นๆเช่นธรรมจักรหินทรายลายหน้าการก็ไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ภายในวัดตอนหน้าไปสนุกสนานกับการเที่ยวฟาร์มครับกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย